านเด็ดจานต่อไปของเราค่ะเป็นเมนูเอาใจสายแซ่บนะคะก็คือพล่าหอยบิดนั่นเองค่ะซึ่งคนที่จะมาสอนปลางทำพล่าหอยบิดนะคะก็คือนี่เลยค่ะแม่เตือนค่ะแม่เตือนสวัสดีค่ะอย่างพล่านี่ต่างกับยำยังไงล่ะคะแม่ยำนี่ไม่ใส่ตะไคร้อันนี้พล่าก็จะใส่พล่าจะใส่ตะไคร้จ้ะก็คือพล่าจะเป็นเมนูที่มีกลิ่นสมุนไพรมากกว่าตัวยำใช่ไหมคะเขาเรียกสมุนไพรใส่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะเพราะว่าพี่โนแกะหอยไว้ให้เราแล้วเราสบายมากเลยมื้อนี้ได้เดี๋ยวหนูเริ่มอะไรก่อนดีคะแม่เอาตะไคร้ก่อนแม่คะแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็คือมันคล้ายๆกับพล่าหอยแครงไหมคะหรือเหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะเครื่องพล่านั้นจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีตะไคร้ผักชีผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูหอมแดงและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบสะระแหน่ค่ะติดมะนาวก่อนหมดเลยนะคะตามสองช้อนน้ำตาลค่ะแล้วก็คนให้ละลายอะไรต่อดีคะพริกไฟหมดเลยตะไคร้ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยใช่พริกก็เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้แม่น่าจะเผ็ดอยู่นะเนี่ยแล้วก็หอมแดงแกฝีมือการซอยหนูเป็นไงคะแม่โอเคแล้วโอเคแล้วก็แปลว่าแม่ขำแบบนี้หนูไม่มั่นใจเลยเอาหอยใส่หอยบิดเด้งเด้งเอาหมดเลยเดี๋ยวไม่พอกินพอหอยมันลงไปเจอกับน้ำมะนาวอ่ะแม่กลิ่นมันแซ่บมากอ่ะมีทั้งพริกทั้งตะไคร้นะคะชิมน้ำนะคะเอาน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงแต่ว่าหอยเราเค็มแล้วแต่ยังไม่พอนะอีกนิดนึงใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูพล่าหอยบิดเดี๋ยวโรยสะระแหน่ปิดท้ายก็จบเลยค่ะเนื้อหอยเด้งๆอ่ะแม่พอมันไปเจอกับพวกสมุนไพรกับน้ำมะนาวที่เราใส่ไปอ่ะคือความเค็มมันลดลงนิดนึงแล้วมันก็มีความหอมจากมะนาวความหอมจากตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมาแซมให้รสชาติหอยมันแบบมันเด่นขึ้นมาแล้วมันก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยอ่ะค่ะพาดีมากไม่เปรี้ยวเกินด้วยนะพี่ว่านะไม่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็มันเข้ากันหนูว่าพาดีดีเลยเนาะอันนี้ด้วยความที่เราลวกครั้งเดียวแล้วเราเอามายำแต่อันนี้เราเอาไปต้มต่อเพราะฉะนั้นแกงคั่วจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าแต่ว่าถ้าหั่นครึ่งหนูว่าพอดีเลยนะเพราะว่าพอมันมาเจอกับข้าวมาเจอกับสับปะรดอ่ะพี่บอกแม่ว่าเอาตัวใหญ่ๆแต่อันนี้คือ3รสมากเลยนะแม่คือแบบคลุกกับข้าวอร่อยเลยหอยบิดแบบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะโอ้น้ำจิ้มแม่อร่อยมากเลยอ่ะค่ะเนาะแซ่บมากอันนี้เขาเป็นสายแซ่บเนาะของเราเป็นสายกลมกล่อมเปรี้ยวแซ่บแบบพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วแบบรสจะเป็นแบบเผ็ดแบบเผ็ดเปรี้ยวแบบแสบๆเลยค่ะ